ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใครยังทำงานอยู่บ้างครับวันอังคารนี้นะครับการงานของท่านมีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบวิเคราะห์คิดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหรือเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการเช็คการแก้ไขนะครับงานต่างๆให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันเรียบร้อยครับบางคนงานยังเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีอ่ะต้องมาปรับแต่งกันหน่อยนะครับเช่นพิมพ์งานเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาแต่งภาษาให้มันสละสลวยมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับให้มันสมบูรณ์เต็มร้อยที่สุดนะครับนี่คืองานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับส่วนใครว่างงานเลยนะฮะแบบหยุดงานเป็นวันหยุดแบบนี้นะฮะท่านก็ยังมีเหตุนะครับให้ต้องคิดต้องจัดการเรื่องงานอยู่นะครับไม่มากก็น้อยบางคนก็มีคนพิมพ์ข้อความฝากข้อความไว้เรื่องงานติดต่อโทรเข้ามาแชทเข้ามาเรื่องงานก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจนะครับยังเปิดร้านค้าขายทำธุรกิจกันอยู่นะครับเรื่องของการค้าการขายของท่านยังคงไปได้ในระดับปานกลางนะครับก็ยังมีการติดต่อสื่อสารนะครับมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับอาหารแปรรูปร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ยังคงเปิดเป็นปกติดีอยู่นะครับยังเดินหน้าขายได้อยู่นะครับพวกอาหารตามสั่งนะครับผลไม้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเกษตรแปรรูปทั้งหลายนะครับไปได้ดีนะครับใครที่ของกินทำของกินทุกประเภทอ่ะนะครับขายไปเลยนะครับวันนี้การค้าการขายของท่านก็จะดีนะครับด้านอื่นเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับผมส่วนเรื่องของการเงินนะครับคนวันอาทิตย์มีโชคเข้ามาครับในวันอังคารนี้จังหวะโชคลาภลาภลอยของท่านมีเข้ามาแล้วนะครับใครจะไปไหว้พระทำบุญนะครับเสริมดวงโชคลาภบริจาคทานต่างๆนะครับอธิษฐานขอพรนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยจังหวะของคนวันอาทิตย์มีแล้วนะครับนอกจากนี้ใครที่มีการเงินมีเรื่องเงินทองค้างคาอยู่จะไปติดตามสอบถามทวงเงินนะครับติดตามเรื่องของเงินทองให้รับทรัพย์เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะไปเจรจาตกลงเรื่องเงินทองก็จะได้เข้ามานะครับคนวันอาทิตย์การเงินต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับใครมีแฟนมีคู่อยู่แล้วหาเวลาไปพักผ่อนไปดูหนังฟังเพลงไปกินข้าวไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขของคู่รักเลยนะครับใครมีปัญหากันอยู่นะครับก็จะเคลียร์ปัญหากันได้เข้าอกเข้าใจกันดีมากขึ้นด้วยนะครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีคนที่พูดคุยปรึกษาหารือนะครับสนิทสนมกันเป็นกรณีพิเศษมากขึ้นนะครับอาจจะได้นัดพบเจอกันนะครับหรือว่าใครที่ห่างหายไปนานกลับมาพูดคุยมาติดต่อกันสำหรับคนวันอาทิตย์ครับจะเน้นเรื่องของต่างเพศเพื่อนต่างเพศเป็นหลักก่อนนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สนิทกันมากขึ้นต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับการงานเหมือนคนวันอาทิตย์เลยนะครับก็คือมีเรื่องที่ต้องคิดต้องจัดการต้องแก้ไขต้องปรับแต่งงานให้เข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นครับหลายท่านเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการไปตรวจสอบตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆของงานที่ทำผ่านไปแล้วนะครับให้ดีขึ้นหรือว่าปรับให้มันดีขึ้นนะครับนอกจากนี้งานที่ยังไม่ได้ส่งยังไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถปรับให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ถึงแม้ใครที่จะเป็นวันหยุดนะครับใครที่หยุดพักผ่อนอยู่ก็ยังมีเรื่องต้องคิดนะครับมีเรื่องต้องติดต่อเรื่องหน้าที่การงานอยู่คนอาจจะโทรติดต่อทักไลน์ทักแชทมาติดต่อเรื่องหน้าที่การงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ของคนวันจันทร์นะครับยังวุ่นๆอยู่นิดนึงนะครับทีนี้เรื่องการค้าธุรกิจใครเปิดร้านค้าขายอยู่ยังค้าขายเป็นปกติในทุกๆการค้าทุกๆสินค้านะครับแต่เรื่องของอาหารของกินต่างๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับการหมุนเวียนการเงินแบบพอดีครับรายรับรายจ่ายพอดีนะครับใครที่ติดขัดเรื่องเงินกังวลเรื่องเงินก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับสนับสนุนเรื่องเงินทองด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะครับก็จะเป็นคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าแฟนคู่ครองคนรักคนในครอบครัวก็ได้ก็จะช่วยเหลือคุณเรื่องเงินทองครับส่วนเรื่องของโชคลาภลาภลอยนั้นยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับส่วนใครอยากจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับให้เอาเลขที่เกี่ยวกับคู่รักของตัวเองนะครับเป็นเลขนำโชคครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีคนคุยเป็นพิเศษพัฒนาความสัมพันธ์
ไปเรื่อยๆได้นะครับสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะครับให้เวลาต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์นะครับแนบแน่นเป็นปกติสุขดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรให้วิตกกังวลใจครับแถมยังมีการเคลียร์ปัญหากันได้ด้วยนะครับนี่คือความรักเรื่อยๆชิวๆสบายๆนะครับของคนวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารการงานของท่านโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับใครทำงานอยู่นะครับใครที่ไม่ได้หยุดต้องทำงานอยู่การงานสบายๆครับทำแป๊บเดียวเคลียร์แป๊บเดียวสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดีทุกๆประการเลยทีเดียวนะครับใครที่เปิดร้านค้าขายอยู่ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้พักก็เปิดร้านไปเลยนะครับทำธุรกิจไปเลยนะครับเปิดค้าขายไปเลยการค้าธุรกิจของท่านไปได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์สินค้างานบริการด้านต่างๆนะครับดีมากนะครับโดดเด่นมากเลยทีเดียวทำเงินครับใครที่เป็นพวกฟรีแลนซ์นะครับรับจ้างต่างๆนี่ก็มีงานเข้ามาด้วยนะครับมีการติดต่องานเข้ามานะครับถือว่ามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารและเรื่องของการเงินนั้นนะครับการเงินการใช้จ่ายนะครับการหมุนเวียนจะเป็นปกติครับเรื่องของรายรับรายจ่ายก็จะจัดการได้ลงตัวพอดีพอเพียงครับเพียงแต่ตัวคุณจะต้องประหยัดมากขึ้นนิดนึงในวันอังคารนี้ครับประหยัดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าโทรศัพท์นะครับอะไรที่สามารถประหยัดได้นะครับเกี่ยวกับพวกการเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับให้ประหยัดไว้นะครับก็จะเหลือเงินมากขึ้นนะครับลดความฟุ่มเฟือยลงนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องกินอะไรที่แพงมากนะครับเอาธรรมดานะครับเราก็อิ่มท้องเหมือนกันนะครับโชคลาภลาภลอยของคนวันอังคารก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับแต่เรื่องของการเจรจาติดต่อเรื่องเงินทองนะครับก็ถือว่าจะประสบผลดีอยู่ครับเรื่องของความรักนะครับใครที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักเปิดตัวแล้วนะครับมีคนสนใจหรือตัวเราไปสนใจใครก็ได้นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ความสนิทสนมนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทต่างเพศเป็นแฟนเป็นคนรักได้หมดเลยนะครับดวงความรักเปิดแล้วในวันนี้นะครับกล้าเข้าไปพูดคุยกล้าเจรจาติดต่อครับจะประสบความสำเร็จนะครับและคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับใครที่หยุดก็พากันไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมด้านนอกนะครับพากันไปทานอาหารแบบนี้เป็นต้นหรือว่าไปเจอครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่มีปัญหากันนะครับวันนี้จะปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นด้วยสำหรับคู่รักครับประจำวันอังคารนี้ท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับโหเรื่องงานนะฮะใครหยุดนะฮะเอางี้ก่อนใครหยุดไม่ได้ทำงานเป็นวันหยุดนะโหยังมีเรื่องต้องสะสางยังมีเรื่องต้องมาคิดงานยังมีปัญหาอุปสรรคยังค้างคาอยู่แม้จะหยุดก็ต้องเอางานมาขบคิดมานั่งแก้มานั่งทำแบบนี้เป็นต้นใครไม่ได้หยุดทำงานโหนี่งานวุ่นเป็นพลวันเลยครับหลายสิ่งหลายอย่างมันติดขัดมันเดินหน้าไม่ได้นะครับมันติดส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างเพื่อนร่วมงานมีปัญหามีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยนะครับงานเราก็ไม่ค่อยคืบหน้าแถมมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้อีกนะครับเรื่องการค้าธุรกิจก็ต้องระวังความผิดพลาดการประมาทเลินเล่ออาจส่งผลเสียในเรื่องของเงินทองได้นะครับจากที่จะกำไรมากก็เหมือนกับว่าเงินมันร่อยหล่อลงไปทอนผิดบ้างนะครับเช็คของผิดบ้างส่งของผิดบ้างเสียหายนะครับแทนที่จะได้เงินเยอะก็กลับได้เงินน้อยลงไปหรือบางคนขาดทุนก็มีก็ต้องระวังเรื่องเชิงนี้เข้าไว้นะครับในเชิงการค้าธุรกิจครับการติดต่อเรื่องการงานต่างๆเนี่ยบางครั้งก็จะมีความผิดพลาดหรือว่าอะไรที่มันล่าช้าไปจากความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ก่อนนะครับคนวันพุธเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยนะยังถือว่ามีเงินเก็บเงินสำรองนะครับแล้วก็บริหารจัดการการเงินได้อยู่ในระดับที่ปานกลางค่อนข้างไปทางดีครับใครวางแผนจะเก็บเงินนะครับหรือว่า
จะสะสมเงินเอาไว้ทำอะไรบางอย่างนะครับจะซื้อของซื้อของที่อยากได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ลงทุนต่อไปอดออมต่อไปพวกนี้ทำได้เลยนะครับเรื่องของการเก็บหอมรอมริบยังเดินหน้าไปได้ด้วยดีอยู่นะครับแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นน่ะนะครับ50 50ไม่ค่อยโดดเด่นมากนักยกเว้นว่าบางท่านอยากจะซื้อจริงๆไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับเอาเลขบ้านเลขที่ของเราเนี่ยแหละที่มีส่วนเลขที่เป็นบ้านเลขที่ของเราเนี่ยเอาไปลองซื้อดูนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับเป็นลักษณะของเป็นเพื่อนค่อยๆ คุยค่อยๆพูดค่อยๆจะคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆไม่ได้แบบรีบร้อนนะครับมีความสุขกายสบายใจที่ได้พูดคุยที่ได้ปรึกษากันนะครับยังไม่ได้แบบถึงขั้นว่าต้องมาเป็นแฟนกันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมานัดพบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปเรื่อยๆสบายๆครับมีการพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปดูหนังฟังเพลงนะครับกินข้าวอะไรต่างๆร่วมกันอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับสำหรับความสัมพันธ์นะฮะดวงประจำวันอังคารนี้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับการงานก็วุ่นวายพอสมควรโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นครับต้องมีทีมงานเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าต้องไปติดต่อเจรจาตกลงเป็นตัวกลางสื่อกลางคุยกับลูกค้าคุยงานต่างองค์กรออกนอกสถานที่ออกนอกองค์กรไปติดต่องานพวกนี้วุ่นวายมากๆเลยนะครับแล้วงานก็ลงตัวค่อนข้างยากนะครับมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทำให้การงานเนี่ยมันล่าช้ามันอึดอัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับตัวเราก็ต้องมานั่งแก้กันจ้าละวันเลยทีเดียวนะครับเน้นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการปรับตัวแบบรวดเร็วครับจะทำให้คุณผ่านพ้นเรื่องยุ่งยากใจเรื่องยุ่งยากกายเรื่องการงานไปได้ในวันอังคารนี้ครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนนะครับในการทำข้อตกลงนะครับรับปากรับคำใครสั่งซื้อของเราสั่งซื้อของอะไรจากใครตรงนี้คุณต้องมีความชัดเจนหรือว่าบางคนเนี่ยขาดความมั่นใจไม่มั่นใจก็ต้องมีพูดถึงเรื่องของเงินมัดจำอะไรไว้ก่อนด้วยนะครับกันความผิดพลาดเอาไว้คนอาจจะมาสั่งของไว้เยอะถึงเวลาแล้วไม่เอาอย่างนี้ยุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะกันไว้กันหน่อยนะครับตรงนี้เรื่องของคนที่ทำร้านค้าธุรกิจต่างๆนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยของคนวันพฤหัสก็มีรายจ่ายเยอะนะครับการเงินมีความผันผวนรับมือซ้ายจ่ายมือขวาครับใครที่รับเงินรายวันนะครับวันนี้รับเงินเข้ามาจะเห็นเลยว่าโอ้โหเข้ามาแล้วต้องจ่ายออกทันทีหลายเรื่องเข้ามารวมๆกันนะครับเข้ามาถาโถมกันนะครับเรื่องนั้นก็ต้องจ่ายเรื่องนี้ก็ต้องจ่ายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีอาจจะบางครั้งต้องควักเนื้อออกมาด้วยนะอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ได้คนวันพฤหัสจึงต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีแล้วอะไรประหยัดได้อดออมได้ก็ประหยัดไว้ก่อนนะครับเรื่องของโชคลาภลาภลอยเสี่ยงโชคนั้นคนวันพฤหัสยังไม่ค่อยโดดเด่นกับเรื่องโชคลาภลาภลอยครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วความรักมีความสุขมีความสมหวังครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับคุณก็จะได้มิตรภาพมิตรไมตรีดีๆมาจากเพื่อนต่างเพศหรือว่ามีคนมาสนใจคุณนะครับแล้วก็คุยกันถูกใจถูกอกถูกคออะไรเงี้ยนะครับเข้ากันได้ดีนะครับมีโอกาสที่จะสนิทกันมากขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีเสน่ห์นะครับคนรักคนเมตตาละกันนะครับคนวันพฤหัสผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงการงานนะฮะหลายๆท่านที่หยุดพักผ่อนนะครับก็ไม่ต้องเครียดนะครับถือว่าเป็นการได้หยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับใช้เวลากับคนรอบตัวคนรอบข้างครอบครัวบางท่านก็อาจจะอยากนอนทั้งวันอยากอยู่คนเดียวก็มีนะครับส่วนคนที่ยังต้องทำงานอยู่ครับงานของท่านในวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากลำบากหรือว่าซับซ้อนอะไรมากมายครับค่อยๆทำค่อยๆแก้กันทีละนิดแป๊บเดียวก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมากันที่คนที่เปิดร้านค้าทำธุรกิจต่างๆนะครับการค้าการขายเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์แบบนิ่งๆเงียบๆยังไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังพอมีการติดต่อสื่อสารหรือว่าพอมีการซื้อขายกันบ้างประปรายนะครับเรื่องของการเงินนะครับวันนี้คนวันศุกร์จะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราเคารพนับถือจะแนะนำสิ่งดีๆนะครับที่จะสร้างรายได้แนะนำงานให้นะครับให้งานพิเศษนะครับ
หรือว่าช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินทองทองเรื่องลาภผลต่างๆนะครับทำให้คนวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสได้โชคดีนะครับเรื่องของเงินทองเรื่องของสินทรัพย์นะครับบางคนก็ได้มาเป็นข้าวของต่างๆนะครับใครที่นะอึดอัดลำบากกายลำบากใจไม่สบายใจเรื่องเงินนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยครับการเสี่ยงโชคลาภลอยตรงนี้นะครับคุณจะต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุรุ่นพ่อแม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือถ้าเกิดจะซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อกับคนมีอายุนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความรักนะครับวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่คนวันศุกร์รู้สึกปวดหัวกับความรักเหลือเกินนะครับใครที่มีแฟนมีคู่คนรักทำเรื่องยุ่งยากใจเข้ามาทำให้เราต้องคิดมากนะครับทำให้เราวิตกกังวลทำให้เราไม่สบายใจนะครับบางทีก็เป็นเรื่องของเขานะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องคำพูดที่จะมากระทบกระทั่งจิตใจเราทำให้เรายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ต้องระวังมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องไม่สบายใจมาจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับนี่คือผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับใครยังโสดอยู่นะฮะวันนี้ถ้าเกิดมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาคุยเข้ามาติดต่อเนี่ยระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างแอบแฝงบางคนอาจจะมาแฝงด้วยเรื่องของผลประโยชน์การค้าธุรกิจบางอย่างก็ได้นะครับให้ค่อยๆดูเอาไปค่อยๆตัดสินใจอีกทีนึงนะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับโอ้โหวันนี้การงานหนักเหลือเกินนะครับใครที่ยังต้องทำงานอยู่นะครับงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถาโถมกันเข้ามาที่ตัวเราคนเดียวนะครับบางทีก็มีงานของทีมงานเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานให้เพิ่มคนวันเสาร์เครียดเลยทีเดียวนะครับใครที่พักผ่อนอยู่ก็ยังไม่วายต้องมาคิดต้องมาแก้ไขต้องมาจัดการเรื่องการงานหรือว่าอาจจะถูกตามงานนะครับมีการตำหนิติเตียนย้อนหลังเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่เปิดร้านค้าทำธุรกิจการค้าการขายกลุ่มนี้นะฮะวันนี้เนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่เราติดต่อค้าขายด้วยจะเป็นลูกค้าจะเป็นคนที่เราสั่งของมานะครับหรือว่าคนที่มาติดต่อพูดคุยเรื่องเชิงธุรกิจต่างๆอาจจะมีความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งเกิดขึ้นได้และต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับบางทีตัวเรากำลังเครียดกำลังงุนงิดอยู่นะครับคนเข้ามาถามนั่นถามนี่เราอาจจะมีแบบใส่อารมณ์หรือว่าพูดจาไม่ดีได้นะครับคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดเยอะๆครับเรื่องการเงินคนวันเสาร์เนี่ยนะฮะดูแล้วโอ้โหเครียดเรื่องเงินเหมือนกันนะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนพอดีก็ได้ทำให้คนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกห่วงกังวลวิตกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะครับการเตรียมเงินเอาไว้ผ่อนชำระหนี้สินต่างๆนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตึงๆนิดนึงช่วงปลายเดือนนะครับไม่ค่อยคล่องเลยทีเดียวนะฮะอาจจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นก็ได้นะคนวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์อยู่นะครับเครียดๆตึงๆหรือบางทีเนี่ยเราก็บริหารจัดการการเงินของเราดีแล้วแต่คนอื่นคนรอบตัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาหยิบยืมตังเรามันก็มีเหมือนกันนะครับคนวันเสาร์และการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคนวันเสาร์นั้นยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับก็คืออาจต้องพักวันนี้ไปก่อนนะครับวันอังคารนี้ให้ลืมให้เลิกไปก่อนนะครับคิดเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายนะครับเรื่องของความรักนะครับวันนี้คนที่ยังโสดอยู่ดวงมีเสน่ห์นะครับวันนี้มีเสน่ห์แต่เพศตรงข้ามแบบว่าเดินผ่านใครปุ๊บเขาเหลียวหลังมองเลยทีเดียวนะฮะมีคนแบบแอบมองมีคนสนใจแบบนี้ฮะบางทีกับเพศเดียวกันก็มองคุณนะฮะเพศเดียวกันใครที่รักชอบเพศเดียวกันเงี้ยบางทีมีคนเพศเดียวกันมามองมาเหล่มาชอบครับมากันที่คนที่มีแฟนมีคู่แล้ววันนี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่ามีความขัดแย้งความหึงหวงเกิดขึ้นมาความไม่เข้าใจกันนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะฮะระวังนิดนึงตรงนี้นะฮะจะมีปัญหาบานปลายเกิดขึ้นได้นะครับ